สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังชาวฟ้าใสบายสิริวันทั่วประเทศเลยนะคะกับปุ้มสิริวันนพรัตน์ค่ะเราเจอกันเช้านี้วันศุกร์ที่20 พฤษภาคม 2565ที่102.5แห่งนี้แล้วก็อีก30กว่าสถานีในเครือกองทัพอากาศออกอากาศพร้อมๆกันทั้ง YouTube Facebook หรือจะเป็น TikTok Twitter Instagram แถมท้ายพิเศษสุดๆแล้วก็ยังว้าวสุดนั่นก็คือเรามี Metaverse ที่เรียกว่าสปาไทยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงถ้าอยากให้พวกเรามีกำลังใจในการทำรายการแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามนะคะเช้าวันศุกร์แบบนี้เราเริ่มด้วยข่าวดีๆดีกว่าเขาบอกกันว่าอัตราการติดเชื้อของคนไทยเรื่องโควิดเนี่ยไม่ใช่แค่ลดลงนะแต่มากกว่าคนที่หายแล้วเนี่ยมีอัตรามากกว่าคนที่ติดด้วยซ้ำไปอัตราการเสียชีวิตอัตราการเจ็บหนักก็ลดลงหมดเลยวันนี้สบคชุดใหญ่จะประชุมนะคะต้องมารอลุ้นกันว่าผลของการประชุมจะยกเลิกมาตรการอะไรบ้างมีข่าวแว่วๆว่าสีของจังหวัดต่างๆซึ่งตอนนี้มี2สีเนี่ยอาจจะถูกยกเลิกเพิ่มมากขึ้นความพร้อมในการเปิดประเทศมากขึ้นในวันที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งจีนใช้นโยบายซีโร่โควิดเราก็ได้ยินข่าวชัดเจนว่าเขาเตรียมแล้วนะคะตอนนี้มีการขยับมีภาพข่าวล่าสุดที่ออกมาจากประเทศจีนก็คือว่าผู้คนสามารถไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจับจ่ายซื้อของได้คนหนึ่งที่ใช้เวลาซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตประมาณ40นาทีความน่าสนใจตรงนี้ว่าการขยับการปรับของโรคโควิดทั่วโลกก็ว่ากันไปแต่เกาหลีเหนือค่ะสำนักข่าวกลางของเกาหลีเหนือออกมายอมรับเลยว่าตอนนี้มีอัตราการติดเชื้อที่ผู้นำเกาหลีเหนือใช้เรียกชื่อว่าไข้สูงเนี่ยแต่1,900,000คนแล้วค่ะแล้วก็ติดแต่ละวันนี่คือ 200,000 ถึงเกือบ 300,000 คนนั่นก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บคุณภาพชีวิตด้านโรคภัยไข้เจ็บก็สำคัญใช่ไหมคะเราโชคดีคนไทยเรามีระบบสาธารณสุขที่เรียกว่าได้รับคำชมยอดเยี่ยมเราถึงปักธงว่าเราจะเป็น medical hub เราเป็นจะเป็น wellness spa หรือจะเป็น wellness hub ก็ว่ากันไปยังคงเป็นความหวังแล้วก็ความหวังจากการท่องเที่ยวล่าสุดการเดินทางนักธุรกิจกับรองนายกรัฐมนตรีของไทยที่ไปซาอุดิอาระเบียเราก็ได้ยินข่าวว่าจะมี FTA ความร่วมมือกันหลายๆจุดระหว่างการค้าของไทยแล้วก็การส่งออกไก่ก็ได้กลับไปที่ซาอุดิอาระเบียครั้งแรกในรอบเรียกว่าหลายสิบปีเนาะแต่อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยยูเครนและรัสเซียยังไม่จบนะคะการเจรจาเข้าเป็นองค์กรนาโต้ของฟินแลนด์กับสวีเดนล่าสุดผู้นำของสองประเทศจะได้คุยกับไบเดนแต่นั่นทำให้ไบเดนต้องออกบทบาทมากขึ้นว่าตรงนี้นี่เองคุณผู้ฟังคือเกิดอะไรเนื่องจากตุรกียังคงคัดค้านอยู่ผู้นำอย่างไบเดนหรือสหรัฐก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้สหรัฐเคลียร์เองจะเคลียร์ได้แค่ไหนไม่รู้ท่ามกลางข่าวที่ลือกันว่าทหารที่ถูกปล่อยตัวจากโรงเหล็กอาซอฟสตอร์ในเมืองมาริอูโปลของยูเครนที่ถูกยึดโดยรัสเซียเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ 1,700 คนค่ะที่รัสเซียกองทัพรัสเซียปลดปล่อยออกมาแล้วก็มีข่าวว่าโออาจจะโดนนู่นนี่นั้นหรือเปล่าจะขึ้นศาลรัสเซียหรือเปล่าแต่กลับมีภาพเปิดเผยจากทางการรัสเซียว่านายทหารทั้งหมดที่ถูกปล่อยตัวออกมาได้อยู่ดีเรียกว่าได้กลับรับการดูแลอย่างดีทั้งได้รับอาหารแล้วก็รับการดูแลรักษาในมุมที่นายทหารของรัสเซียที่ถูกจับโดยยูเครนเนี่ยขึ้นศาลพิพากษากรณียิงพลเรือนมิติแบบนี้ยังไม่จบแต่วันนี้เรานับถอยหลังแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ฟัง22พฤษภาคมคนกรุงเทพคนพัทยาจะเลือกผู้นำใหม่อีกครั้งหนึ่งแน่นอนเลยวันนี้แขกของเราเป็นท่านหนึ่งที่มีคุณค่าสำหรับสังคมไทยทีเดียวเพราะเราทุกคนเป็นผู้บริโภคค่ะผู้บริโภคต้องได้รับการดูแลคุณสารีอ่องสมหวังชื่อนี้ได้ยินมานานมากตั้งแต่ปุ้มสิริวัณนพรัตน์มีโอกาสทำข่าวก็จะดินชื่อนี้ทุกครั้งเวลาที่เรารู้สึกว่าเออเราถูกเอาเปรียบหรือเปล่าเราเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งกับหัวข้อคุณภาพชีวิตของคนเมืองอยู่ที่ไหนคุณสารีอ่องสมหวังมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะปัจจุบันประเทศไทยมีการขับเคลื่อนมีการปรับเปลี่ยนหลายจุดตำแหน่งของเธอวันนี้คือเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคคุณสารีอยู่ในระบบซูมกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณสารีสวัสดีค่ะคุณปุ้มค่ะสวัสดีคุณสิริวัณนพรัตน์ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ด้านหลังของท่านเป็นป้ายชัดเจนเลยว่าสภาองค์กรผู้บริโภคมนุษย์ทุกคนเวลาเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนเขาก็บอกมีสมการเคนตัว C ตัวบริโภคเนี่ยเป็นสำคัญมากเลย1 ใน 4ตัวที่ต้องพูดถึงแต่วันนี้ดูเหมือนกำลังผู้บริโภคทั้งโลกกำลังหดหายลงจากคำว่าเงินเฟ้อแต่สิทธิขั้นพื้นฐานที่สภาทำงานนี่เกี่ยวข้องยังไงกับผู้บริโภคช่วยบอกพวกเราหน่อยค่ะผู้ฟังฟ้าใสทั้งประเทศบางท่านทราบแล้วแต่บางท่านยังไม่ทราบ
แต่ก็อยากจะทราบก็มีด้วยเชิญเลยค่ะก็ต้องเรียนคุณปุ้มและคุณผู้ฟังนะครับว่าประเทศไทยเราถือว่ามีความก้าวหน้ามากที่กำหนดเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเรากำหนดเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคไว้ในรัฐธรรมนูญว่าสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคเนี่ยยอมได้รับการคุ้มครองจริงๆก็ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40จนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะฮะรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยซึ่งในมาตรา46เนี่ยก็บอกว่าสิทธิของผู้บริโภคเนี่ยย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคแล้วก็ให้องค์กรผู้บริโภคเนี่ยรวมตัวกันนะฮะซึ่งจนเป็นที่มาของพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคปี2522แล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะคะที่เรามีสภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้ามากแล้วก็เมื่อเกิดกฎหมายฉบับนี้เนี่ยองค์กรผู้บริโภคซึ่งก็ทำงานกันมานานอย่างที่คุณปุ้มได้เรียนคุณผู้ฟังนะคะว่าเกิดกฎหมายฉบับนี้องค์กรผู้บริโภคเขาก็กำหนดให้องค์กรผู้บริโภคเนี่ยไปจดแจ้งกับนายทะเบียนกลางคือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเมื่อจดแจ้งครบ150องค์กรขึ้นไปเนี่ยองค์กรเหล่านี้ก็มีสิทธิ์รวมตัวกันเป็นสภาองค์กรผู้บริโภคแล้วก็เราสำเร็จเนี่ยเป็นสภาโดยการประกาศของนายทะเบียนกลางเมื่อวันที่9ธันวาคมค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีกระบวนการที่รัฐบาลเองเนี่ยก็สนับสนุนงบประมาณในการทำงานเมื่อปีที่แล้วนะคะประมาณสัก22มิถุนายนครม.ก็มีมติเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาเนี่ยสภาก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้วก็กำหนดยังคิดว่าสำคัญ อยู่ 4-5 เรื่องนะคะก็คือให้องค์กรนี้ช่วยสนับสนุนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคทุกคนทุกด้านโดยที่กำหนดให้สภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้บริโภคแล้วก็ให้เสนอแนะนโยบายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยกับหน่วยงานกับคณะรัฐมนตรีแล้วก็สนับสนุนเรียกว่าสมาชิกเนื่องจากเรามีระบบสมาชิก150องค์กรตอนเริ่มต้นถูกไหมคะ152องค์กรเนี่ยซึ่งปัจจุบันเรามีสมาชิกประมาณ271องค์กรเนี่ยใน271องค์กรเนี่ยก็สภาก็ไปสนับสนุนให้องค์กรสมาชิกหรือองค์กรผู้บริโภคอื่นๆด้วยที่อาจจะไม่ได้เรียกว่าผ่านการขึ้นทะเบียนเนี่ยให้สามารถเรียกว่ารักษาประโยชน์ให้กับผู้บริโภคในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็แน่นอนฮะเรียนคิดว่าสภาเองเนี่ยก็เราก็คิดว่าขณะนี้หลายคนเนี่ยจะมีความกังวลว่าเวลามีการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เรียกว่าธุรกิจอาจจะเสียหายธุรกิจอาจจะลำบากเพราะว่าเราดูแลผู้บริโภคนะฮะแต่เรียนเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญก็คือยิ่งเราคุ้มครองผู้บริโภคมากผู้ประกอบการเนี่ยก็จะแข่งขันกับคนอื่นได้มากแล้วก็ได้รับความเชื่อถือด้วยว่าคุณดูแลผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคก็จะยอมรับสนับสนุนให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นเชื่อว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายค่ะแล้วก็สุดท้ายเรียนคิดว่าคุณปุ้มกับคุณผู้ฟังคงเห็นตรงกันนะฮะว่าโลกร้อนวิกฤตต่างๆเนี่ยส่งผลทั้งต่อการผลิตการบริโภคของเราทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้บริโภคเองเนี่ยมีความรับผิดชอบช่วยเหลือทำให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืนหรือการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะนี่ก็ต้องถือเป็นเรียกว่าพันธกิจที่สัมพันธ์ของที่สำคัญของสภาองค์กรผู้บริโภคมากเลยค่ะคุณตุ้มค่ะฟังตรงนี้เห็นภาพคร่าวๆเลยนะคะไม่มีใครไม่เกี่ยวข้องกับสภานี้แล้วคุณสารีพูดให้เราเห็นภาพชัดว่าจริงๆประเทศไทยมีมิติของความก้าวหน้าในมุมที่เราจัดตั้งสภาเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นอันดับแรกในภูมิภาคอาเซียนป
ีนี้เราพูดคำว่าอาเซียนเอฟเฟกต์คำว่าการรวมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ๆกันอยู่ตลอดเวลาถามคุณชรีต่อเลยว่าในต่างประเทศเนี่ยประเทศชั้นนำหรือประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเราจะได้ยินว่าเขามีกฎหมายเกี่ยวกับการผูกขาดกฎหมายการผูกขาดหรือการตั้งองค์กรหน่วยงานที่ดูแลกำกับเรื่องการผูกขาดกับเรื่องสิทธิผู้บริโภคทำงานคล้ายกันไหมคะคือต้องเรียนว่าเขาร่วมมือกันค่ะเพราะว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผูกขาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการมีการออกแบบให้มีความเป็นอิสระแล้วก็ตัดสินใจได้เลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะทำให้ประชาชนรู้ว่าอะไรบ้างที่เข้าข่ายการผูกขาดแล้วช่วยชี้ช่องแจ้งเบาะแสก็มีความสำคัญคือก็ต้องบอกว่าธุรกิจเองเนี่ยก็อยากจะใหญ่โตถูกไหมฮะเพราะนั้นการผูกขาดเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องปกติที่ธุรกิจต้องคิดเดินไปค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อมีการผูกขาดแน่นอนมันก็ทำให้ทางเลือกของผู้บริโภคเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นองค์กรผู้บริโภคเองเนี่ยในหลายประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียถ้าในบ้านเราเนี่ยจริงๆเน้นก็ขอเอ่ยชื่อในอาเซียนเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยก็ถือว่ามีรูปธรรมของการที่องค์กรผู้บริโภคเข้าไปมีส่วนร่วมกับการชี้ช่องแจ้งเบาะแสเรื่องการผูกขาดไม่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นเน้นเชื่อว่าการผูกขาดในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์ท้ายที่สุดแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์กับสาธารณะโดยภาพรวมนะคะซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากว่าถ้าเราจะทำให้ธุรกิจแข่งขันกันได้เนี่ยจริงๆมันก็ต้องแข่งขันกันเรื่องคุณภาพแข่งขันกันเรื่องการบริการกับผู้บริโภคแข่งขันกันเรื่องความรับผิดชอบพื้นฐานหรือตัวคุณภาพไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ นะคะซึ่งถ้าทำให้เกิดแบบนี้ได้เนี่ยความยั่งยืนในแง่ของการแข่งขันของธุรกิจก็จะตามมาค่ะพอพูดถึงตรงนี้เนอะเราอดได้ถึงไม่ได้นะคะวันนี้เราพูดกันตลอดว่าทั่วโลกกำลังพัฒนาแล้วก็กลายเป็นเมืองใหญ่ๆมากขึ้นในขณะเดียวกันเมืองใหญ่ๆก็จะมีปัญหาตามมามากขึ้นด้วยซับซ้อนมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของการทำธุรกิจแต่เรื่องการใช้ชีวิตมีหลากมิติมากผลกระทบที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐจะเป็นภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งตัวพวกเราเองที่ทำกันออกมาเนี่ยบางครั้งก็สร้างมลภาวะที่ไม่น่าจะเกิดแต่ตรงนี้เองเนี่ยสภาองค์การผู้บริโภคเนี่ยก็ขยับแล้วก็ปรับอยู่หลายเรื่องไม่ใช่แค่ราคาสินค้าหรือบางทีถ้าเราจำได้ยุคหนึ่งอะไรนะรถไม่ได้มาตรฐานเอาถูกมาทุบเมื่อก่อนเราจะมีสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภควันนี้ตัวองค์กรนั้นยังอยู่ไหมคะอยู่ค่ะอยู่เพราะว่าตัวสภาองค์กรผู้บริโภคเองเราไม่ได้มีบทบาทในแง่ของการที่จะไปจัดการธุรกิจโดยตรงสภาองค์กรผู้บริโภคเหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยสนับสนุนผู้บริโภคนะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคยังอยู่อย่างเช่นนี้ยกตัวอย่างเรื่องถุงลมทาคาตะก็ได้นะฮะว่าถุงลมทาคาตะเนี่ยเราเนี่ยใช้อยู่ในรถเนี่ย8รุ่นแล้วก็ใน8รุ่นเนี่ย8ยี่ห้อในหลายรุ่นโทษทีซึ่งทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,700,000 คันแล้วใน 1,700,000 คันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนเป็นถุงลมที่ปลอดภัยไปแล้วเนี่ย1ล้านคันนะฮะเหลืออยู่ประมาณ 680,000 คันเนี่ยแล้วเราก็พบว่ามีอุบัติเหตุซึ่งไม่ได้แรงแล้วคนเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นสภาเองเนี่ยก็สิ่งที่สภาทำหน้าที่เนี่ยก็คือการเตือนภัยให้กับผู้บริโภคเลยเพราะเน้นเชื่อว่าเวลาเกิดแบบนี้เนี่ยผู้บริโภคจำนวนมากอาจจะยังไม่รู้เลยว่ารถของตัวเองเนี่ยต้องเอาไปเปลี่ยนถุงลมเพราะฉะนั้นแต่ว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมีหน้าที่โดยตรงเลยเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยกำหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัยด้านสินค้าและบริการเนี่ยต้องให้บริษัทเนี่ยส่งแผนการเอาถุงลมเนี่ยออกจากตลาดนะคะหรืออาจจะกำหนดให้กับบริษัทว่าขอให้คุณทำประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทราบนะ5วันติดต่อกันเนี่ยอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถที่จะทำได้แต่ถ้าถามว่าสภาองค์กรผู้บริโภคเราเนี่ยก็ช่วยแจ้งเตือนประกาศทำให้ผู้บริโภครู้ทำให้ผู้บริโภคทราบว่ามันมีอันตรายถึงชีวิตกับผู้บริโภคได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยต้องรีบไปจัดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องไม่เสียเงินนะถ้าใครเสียเงินเนี่ยแจ้งมาที่สภาองค์กรผู้บริโภคได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเน้นคิดว่าอันเนี้ยมันก็มีความชัดเจนว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใช้อำนาจรัฐเพราะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่า2หน่วยงานใช้อำนาจรัฐที่ซ้ำซ้อนกันเพราะฉะนั้นสภาองค์กรผู้บริโภคเรามีหน้าที่เรียกว่าสนับสนุนผู้บริโภคให้ตื่นตัวเท่าทันมีข้อมูลมีข้อเท็จจริงในเรื่องต่างๆเนี่ยมากขึ้นค่ะคุณปุ้มแล้วก็ก็ส่งเรื่องเหล่านั้นเนี่ยให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยจัดการแล้วก็ซึ่งถ้าเขาไม่จัดการเราก็อาจจะมีวิธีการนิดหน่อยที่จะทำให้สามารถจัดการได้มีเทคนิคอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราหลายๆครั้งเราเห็นเหมือนกันว่าประเทศไทยก็มีจุดเด่นตรงนี้แต่ในอีกมุมนึงบางคนก็บอกที่คุณสรีพูดตอนต้นว่าธุรกิจก็อาจจะไม่ชอบสภาองค์กรผู้บริโภคหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงถ้าคิดกันให้ครบรอบด้านก็จะพบว่าถ้าสังคมนี้ทุกภาคส่วนอยู่กันแบบมีสมดุลนั่นคือความยั่งยืนที่น่าสนใจพอเมื่อกี้พูดถึงเรื่องรถยนต์เปิดเทอมเรียบร้อยแล้วฝนก็ตกเรียบร้อยแล้วรถติดกันเรียกว่ากลับมาคืนเหมือนกรุงเทพก่อนโควิดไปเรียบร้อยแล้วอีกเรื่องนึงที่เราถูกพูดถึงกันมากขึ้นแต่หลายครั้งจะพูดถึงว่ารถไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยราคาโดยสารถ้าเทียบกับเกาหลีใต้นะคะถือว่าแพงในขณะเดียวกันทางสภาคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็มีการทำข้อมูลมาน่าสนใจเขาบอกว่าคนกรุงเทพใช้รถไฟฟ้าเพียง 2.86% จากงานวิจัยของ TDRI นะคะสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในปี2563ปีนี้เราอยู่ปี65นะคะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับข้อมูลการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพมหานครเราพบว่าคนส่วนใหญ่เดินทางรถยนต์ส่วนตัวสูงถึง 47%ใช้รถมอเตอร์ไซค์ 26% ใช้รถบริการรถขนส่งสาธารณะเพียง 24% แบ่งเป็นรถโดยสาร 15.96% รถแท็กซี่ 4.2% แล้วก็ระบบรถไฟฟ้า 2.68% รถตู้ 1.28% เรือ 0.28% ถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการขนส่งมวลชนให้เพิ่มมากขึ้นในทุกประเภทเราพูดตลอดเวลารถยนต์เป็นตัวการสำคัญในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเมื่อกี้คุณสารีเขาพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมมิติแบบนี้กับการขับเคลื่อนแล้วก็ยังมีหัวข้อที่ทางสภาทำค่าบริการรถไฟฟ้าในประเทศไทยมีราคาแพงกว่า28%ของรายได้ขั้นต่ำยังไงดีคะกับมิติข้อมูลแบบนี้ที่ทางสภากำลังมองอยู่เรื่องของค่าโดยสารรถไฟฟ้าสารพัดสีค่ะคืออันนี้ก็สำคัญมากนะฮะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองใหญ่แล้วก็เราประเทศไทยเนี่ยกำลังจะมีรถไฟฟ้าประมาณมากกว่า500กิโลเมตรแล้วก็ใน500กิโลเมตรเนี่ย13สายเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่จัดการให้ค่ารถไฟฟ้ามีราคาที่ทุกคนขึ้นได้เนี่ยเราก็จะมีรถไฟฟ้าไว้โชว์ซึ่งปัญหารถติดมันก็ไม่ลดลงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้และดิฉันคิดว่า PM 2.5 ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะฮะที่สำคัญของปัญหาสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นสภาองค์กรผู้บริโภคเราก็เห็นปัญหาเรื่องนี้แล้วก็ได้ทำข้อมูลนะฮะเสนอจริงๆก็เสนอทั้งกรุงเทพมหานครเสนอกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เสนอคณะรัฐมนตรีแล้วจริงๆก็ต้องเรียนว่าก็ถือว่ามีความสำเร็จระดับหนึ่งเพราะว่าคณะรัฐมนตรีโดยที่ท่านนายกเองเนี่ยก็ชะลอการพิจารณาการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวไปอีก30ปีแต่ก็ต้องเรียนว่าจริงๆสภาเราก็ไม่ได้ต้องการให้สายสีเขียวอย่างเดียวนะคะเราต้องการที่จะเรียกว่าดูรถไฟฟ้าทั้งระบบเพราะเราจะมี500กว่ากิโลเพราะนั้นเนี่ยเราอยากเห็นว่าใน500กว่ากิโลเนี่ยทุกคนขึ้นได้เชื่อมต่อ
กันดีแล้วก็ราคาก็ขึ้นได้ทุกวันพูดแบบนั้นเพราะนั้นเองคิดว่าพอขึ้นได้ทุกวันเนี่ยมันก็ต้องมายึดหลักการว่าอะไรบ้างที่จะทำให้ผู้บริโภคขึ้นได้ในทุกวันก็คือเปรียบเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำของเขานะฮะซึ่งค่าแรงขั้นต่ำของผู้บริโภคทั้งกรุงเทพมหานครเนี่ย331 บาทเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูตัวอย่างของต่างประเทศซึ่งก็พบว่าของต่างประเทศเนี่ยค่ารถไฟฟ้าเนี่ยไม่เกิน 10% เลยนะคะไม่เกิน 10% เพราะนั้นก็ลองดูว่าแล้วบ้านเราจะทำได้ไหม 10% นะฮะสภาก็ไปคำนวณว่าถ้าเราไม่ต่อสัญญาสัมปทานเนี่ยต้นทุนเรื่องโครงสร้างเนี่ยมันก็จะไม่มีพอต้นทุนเรื่องโครงสร้างไม่มีเนี่ยก็ไปดูราคาต่อเที่ยวที่เป็นบริการของรถไฟฟ้าในปัจจุบันนะฮะว่าเอ๊ะแล้วมันใช้เวลาขนผู้โดยสารต่อเที่ยวต่อวันเนี่ยใช้สตังค์ประมาณเท่าไหร่ซึ่งเราก็พบว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือต่อเที่ยวต่อวันเนี่ยขณะนี้มันไม่เกิน20 บาทนะคะแต่แน่นอนเอาล่ะเมื่อไม่เกิน20 บาทเนี่ยซึ่งบางปีที่มีผู้โดยสารเยอะๆเนี่ยก็เรียกว่าต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ13 บาทถึง 16 บาทเท่านั้นเองเพราะนั้นเราก็คิดว่าการที่จะทำให้รถไฟฟ้าราคาถูกลงเนี่ยเรียนคิดว่ามันก็มี2แนวทาง1ก็คือกำหนดราคาขั้นสูงถูกไหมฮะที่ทุกคนจะขึ้นได้แล้วก็แน่นอนพอเรากำหนดราคาขั้นสูงเนี่ยถ้าคุณสิริวัลย์จำได้เนี่ยตอนที่เรายกเลิกตั๋วเดือนคือรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มีเรียกว่ามีโฆษณาหรือมีส่งเสริมการขายที่ทำให้คนขึ้นได้เดือนนึงเนี่ยเขาก็กำหนดว่าถ้าเราขึ้นกี่เที่ยวต่อเดือนเนี่ยราคาจะประมาณเท่าไหร่ซึ่งราคามันจะอยู่ที่ประมาณ22 ถึง 26 บาทพอยกเลิกตั๋วเดือนเนี่ยบางคนเนี่ยต้องออกจากงานเพราะขึ้นรถไฟฟ้าไม่ได้เพราะนั้นแสดงว่าราคาที่คนขึ้นได้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้แหละ22 ถึง 26 บาทเพราะนั้นสภาก็ไปดูตัวเลขนะคะนอกเหนือจากดูเรื่องค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวต่อคนเนี่ยเราก็ไปดูตัวเลขว่าขณะนี้ตัวเลขของกระทรวงคมนาคมกับตัวเลขของกรุงเทพมหานครที่ทำราคา65 บาทเนี่ยเราก็พบว่าถ้าเราใช้ราคา65 บาทเนี่ยกรุงเทพมหานครจะมีรายได้ประมาณ300,000 กว่าล้านซึ่งเราก็คิดว่าถ้าบริการเนี่ยเป็นบริการขนส่งมวลชนเนี่ย300,000 กว่าล้านกทมก็ไม่ควรที่จะเรียกว่าเป็นกำไรขนาดนั้นนะคะสภาก็ไปดูตัวเลขในส่วนนี้ต่อเนื่องนะคะว่าถ้ากทมไม่ใช้ตัวเลขนี้เนี่ยก็จะทำให้กทมเนี่ยสามารถลดค่าโดยสารได้ซึ่งตัวเลขของกระทรวงคมนาคมตอนแรกเนี่ยก็เสนอกรุงเทพมหานครว่าจะสามารถใช้ราคาอยู่ที่49.83 บาทเราก็คิดว่าเอาละเราให้50 บาทเลยท่านลดลงมาครึ่งหนึ่งเนี่ยยังทำให้กทมขาดทุนไหมซึ่งเราก็พบว่าพอลดลงมาครึ่งหนึ่งโดยที่หลักในการคำนวณของเราก็คือ ใช้รายจ่ายเท่าเดิมไม่ว่าจ่ายหนี้จ่ายค่าจ้างเดินรถเท่าเดิมเลยนะฮะก็ทำให้กทมก็ยังมีกำไรอยู่ที่ประมาณเรียกว่า23,000 ล้านซึ่งเราคิดว่าพอแล้วกทมกำไรเท่านี้ 23,000 ล้านเนี่ยพอแล้วเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าก็ทำให้เรามั่นใจว่า25บาทที่สภาองค์กรผู้บริโภคเสนอเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้จริงนะคะแล้วก็คือถ้าเราดูตอนนี้เราก็จะเห็นนะฮะว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครเรียกว่าเกือบทุกคนเนี่ยก็เสนอให้กับสาธารณะว่าราคาที่สภาองค์กรผู้บริโภคเสนอเป็นราคาที่เป็นไปได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าอันนี้ล่ะก็เป็นข้อมูลที่สภาองค์กรผู้บริโภคทำแล้วก็ขณะนี้อาจจะมีบางท่านที่เป็นผู้ว่ากทมเองเนี่ยก็สนับสนุนและคิดว่ามีความเป็นไปได้คือถ้าเราทำให้รถไฟฟ้าถูกเนี่ยคนที่ขับรถซึ่งน้ำมันแพงขนาดนี้เนี่ยเขาก็ต้องคิดแล้วคิดอีกถูกไหมฮะเพราะนั้นการที่จะทำใ
รถไฟฟ้าถูกใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยมันก็ต้องทำให้ราคาถูกลงคนที่ขึ้นใช้ขับรถก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจอดรถดีกว่าใช้รถไฟฟ้าเนาะถูกไหมฮะเพราะว่าคือเรียนเชื่อว่าคนทุกคนก็ต้องคำนวณการใช้ชีวิตของตัวเองอะว่าแบบไหนมันจะคุ้มค่าแบบไหนมันจะดีต่อเราแบบไหนมันอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์เพราะนั้นเราต้องทำให้ค่ารถไฟฟ้าเนี่ยถูกลงจนคุณเก็บรถไว้ที่บ้าน 43% ที่ใช้รถส่วนตัวเนี่ยลดลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ยคิดว่ารถหนึ่งเทพมหานครก็จะหายไปครึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยก็จะหายไปครึ่งหนึ่งแล้วถ้าระบบเชื่อมต่อที่จะมี500กว่ากิโลเนี่ยสะดวกขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราเริ่มชินที่จะไม่ใช้รถส่วนตัวในเรียกว่าพื้นที่ทั้งหลายเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้รัฐบาลเองก็ประสบความสำเร็จปัญหาฝุ่นก็จะลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นคือมันได้หลายต่อมากแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นช่วงที่มีปัญหาเรื่องฝุ่นเนี่ยเขาให้คนขึ้นรถฟรีเลยเพราะเชื่อว่านั่นเป็นทางออกใช่ค่ะบางประเทศเนี่ยให้คนรถไฟฟ้าฟรีขึ้นรถบริการขนส่งมวลชนฟรีเพราะว่าเขาคิดว่ามันจะยั่วยวนที่จะทำให้คนใช้บริการขนส่งมวลชนมากขึ้นเพราะฉะนั้นคิดว่ามันต้องทำให้บริการขนส่งมวลชนถูกลงแล้วก็คนก็จะสามารถเอาเงินไปใช้ในเรื่องอื่นเรื่องคุณภาพชีวิตอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเรื่องการศึกษาของลูกเรื่องการที่จะดูแลครอบครัวต่างๆเรียนคิดว่าอันนี้ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตเป็นภาพรวมค่ะน่าสนใจจริงๆสิ่งที่คุณสารีอ่องสมหวังท่านพูดมาเนี่ยส่วนตัวผมสิริวัณพลัดเห็นด้วยในกรณีที่ว่าถ้ารถไฟฟ้าสะดวกค่ารถเหมาะสมใครๆก็คงไม่อยากขับรถให้ไปต้องติดอยู่บนถนน1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงยิ่งเวลาเจอน้ำขังรอระบายแล้วคุณสารีก็บอกพวกเราด้วยว่าการจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยบรรดาผู้สมัครทั้งหลายหมายเลขมากมายเราจะขออนุญาตไม่พูดถึงเพราะว่าเราไม่แสดงความคิดเห็นว่าใครเหมาะไม่เหมาะแต่เราแค่บอกว่าวันนี้ถ้าใครจะมาเป็นตัวแทนมาเป็นผู้ว่ากทมเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสนใจสภาคุ้มครองผู้บริโภคทำงานละเอียดมากเลยนะคะสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยทำขนาดว่าคิดมาให้เลยตอนนี้กรุงเทพมหานครมีกำไรอยู่ประมาณ 300,000 กว่าล้านเยอะไปไหมถ้าจะปรับตรงนั้นหรือแค่ 20,000 ต้นๆก็พอไหมแล้วก็ได้คุณภาพชีวิตคนเมืองที่ดีกว่าเดิมเราได้ยินคำว่าสมาร์ทซิตี้เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วก็มีระบบขนส่งนี่แหละถูกพูดถึงด้วยว่าต้องทำให้ทันสมัยทำให้ยกระดับคุณภาพชีวิตได้จริงในขณะในรายการเราก็มีอะไรนะไทยสมัยบัสรถเมล์ไฟฟ้าเราจะได้ยินเสมอว่าบขสเอ้ยรถเมล์ในกรุงเทพในกสมกเนี่ยเวลาประกาศขึ้นค่ารถยนต์ค่าโดยสารเนี่ยสิ่งแรกถ้าใครเป็นนักข่าวจะรู้ว่าจะถูกสั่งการทันทีไปทำสกู๊ปข่าวว่ารถเมล์ขึ้นแล้วมีอะไรดีขึ้นไหมจำได้เลยในภาพติดตาใน 20-30 ปีที่ผ่านมาว่าจะวนอยู่อย่างเนี้ยแล้วเราก็ได้ยินว่าคุณภาพชีวิตของพนักงานบนคนที่ขับรถขสมก.ก็เป็นส่วนหนึ่งสะท้อนว่าแล้วเมื่อระดับรายได้ประมาณนี้จะได้คุณภาพประมาณไหนในการทำงานเราปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้นะคะแต่คุณสารีชี้เราเห็นชัดว่าเวลาจะตั้งราคาระบบสาธารณะทั้งหลายเนี่ยถ้าใช้เกณฑ์จากค่าจ้างขั้นต่ำเป็นฐานในการคิดเราจะพบว่าตัวเลขหลายๆตัวไม่สมดุลอย่างไรก็ไม่รู้ถามคุณสารีต่อเลยค่ะในฐานะที่ทำงานคลุกคลีโทษนะคะกระโดดเข้ามาในการทำเรื่องสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคก่อนจะมาเป็นสภาองค์กรผู้บริโภคกี่ปีแล้วนะคะก็นานมากค่ะ แต่จริงๆเน้นเริ่มทำงานคุ้มครองผู้บริโภค30กว่าปีแล้วฮะตั้งแต่มีองค์กรเล็กๆนะฮะชื่อคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐานและตอนนั้นก็ทดลองคำว่าผู้บริโภคเนี่ยแทบยังไม่มีใครใช้ด้วยซ้ำไป2500ประมาณ2535แล้วก็ทดลองนะฮะเราทดลอง3เรื่องก็คือให้เรียกว่ามีสโลแกนว่าร้องทุก1ครั้งดีกว่าบ่น1,000ครั้งแล้วก็เพื่อที่จะให้คนเนี่ยใช้สิทธิ์และเรื่องที่สองเนี่ยก็คือเราก็ทดลองว่าผู้บริโภคไทยเนี่ย
รวมพลังได้จริงไหมผู้บริโภคไทยมีเรียกว่ามีพลังหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยเราทำนิตยสารนะฮะชื่อฉลาดซื้อซึ่งขณะนี้ก็ยังดำเนินการแล้วก็ต้องบอกว่าจากจุดเริ่มต้นเหล่านั้นเนี่ยนิตยสารฉลาดซื้อซึ่งสุดท้ายเนี่ยองค์กรซึ่งไม่ได้เป็นนิติบุคคลเนี่ยก็ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขึ้นมานะคะแล้วก็มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยก็ทำนิตยสารฉลาดซื้อถ้าคุณสิริวรรณจำได้เนี่ยเราทดสอบไส้กรอกแล้วก็เปิดเผยยี่ห้อเราทดสอบชานมไข่มุกเราทดสอบเครื่องฟอกอากาศแล้วก็บอกยี่ห้อเพราะเราเชื่อว่าเวลาผู้บริโภคซื้อของเนี่ยถ้าเราไม่ให้ผู้บริโภคเลือกพลังของผู้บริโภคก็ไม่เกิดเพราะนั้นผู้บริโภคจะเลือกได้เนี่ยอย่างสมมติยกตัวอย่างเรื่องเล็กๆเลยเนี่ยขนมปังไม่ใส่ยากันบูดเนี่ยคือถ้าผู้บริโภคอยากกินขนมปังที่ไม่ใส่ยากันบูดเนี่ยมันดูไม่ได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นวิธีทำงานขององค์กรผู้บริโภคทั่วโลกเนี่ยเขาก็เอาไปทดสอบนะฮะในต่างประเทศแม้กระทั่งเราจะซื้อน้ำผึ้งสักขวดเนี่ยเขายังดูเลยว่ายี่ห้อไหนดีกว่ายี่ห้อไหนเพราะฉะนั้นอันนี้มูลที่ผู้บริโภคเองเนี่ยก็มีงานทดสอบที่เรียกว่า rating comparative test มาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็ทดสอบสินค้าชิ้นเล็กๆทดสอบอาหารทดสอบน้ำผูทดสอบน้ำส้มทดสอบอะไรต่างๆเนี่ยมากมายแล้วก็ให้ข้อมูลผู้บริโภคว่าถ้าคุณอยากทานชานมไข่มุกเนี่ยยี่ห้อไหนบ้างที่น้ำตาลน้อยเพราะนั้นเรียนคิดว่ามันก็มีพลังคือที่จะเราว่ามันก็ทำให้คนก็เริ่มตั้งคำถามว่าชานมไข่มุกเนี่ยซึ่งเราก็รู้ว่ามีน้ำตาลแต่ทุกคนไม่เคยรู้เลยว่ามันมีน้ำตาลถึง18ช้อนซึ่งเราต้องหยุดกินน้ำตาล3วันเพราะวันหนึ่งเขาห้ามกินเกิน6ช้อนไม่งั้นเราจะเป็นเบาหวานนั้นเราต้องหยุดกินน้ำตาลไป3วันถูกไหมฮะเพราะนั้นเรียนแค่ว่าข้อมูลเหล่านี้มันก็ทำให้ผู้บริโภคเวลาไปซื้อชานมไข่มุกก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองด้วยว่าขอน้ำตาลน้อยๆนะขอหวานน้อยนะแล้วบริษัทเขาก็ดีนะฮะเขาก็ออกมามีรูปแบบเลยน้ำตาลขีดหนึ่งน้ำตาล2ขีดน้ำตาล3ขีดอะไรเงี้ยคือพอผู้บริโภคมันเลือกซื้อเนี่ยพลังในการเปลี่ยนแปลงคนขายมันก็มากขึ้นเพราะนั้นอันเนี้ยเรียนคิดว่ามันก็ส่งผลโดยตรงหรืออย่างเช่นเครื่องฟอกอากาศล่าสุดที่สภาทดสอบเนี่ยก็เรื่องหน้ากากอนามัยและนำมาซึ่งการทำให้เกิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ละค่ะก็เป็นงานที่สำคัญขององค์กรผู้บริโภคว่าการที่จะทำให้การซื้อไปเปลี่ยนแปลงการผลิตเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็เราคิดว่าผู้บริโภคหลายเรื่องไม่ได้ดูได้ด้วยตาเปล่าเพราะนั้นมันก็ต้องใช้ห้องทดลองการทดสอบเพื่อเปิดเผยแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งองค์กรผู้บริโภคเองเนี่ยเราได้รับเรียกว่ามีอำนาจตามกฎหมายให้ประกาศชื่อได้นะคะเพราะนั้นแล้วเราก็เชื่อว่าไม่ถูกฟ้องนะคะไม่ถูกฟ้องก็มีสิทธิ์ถูกฟ้องนะคะแต่เราก็เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเป็นไป เพื่อประโยชน์สาธารณะนะคะอย่างเช่นเรื่องเจลแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเนี่ยที่เราเปิดเผยคือเรียนคิดว่าเราก็คือถ้าย้อนไปดูว่ามันต่างยังไงกับหน่วยงานเนี่ยเวลาเขาตรวจเนี่ยเขาไปตรวจที่โรงงานแต่สภาองค์กรผู้บริโภคหรือตัวมูลที่ผู้บริโภคเนี่ยเราตรวจจากที่ผู้บริโภคซื้อคือเชลเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพมันอยู่ตรงนั้นเราไม่ได้ไปตรวจในการผลิตซึ่งเรียนเชื่อว่าอันเนี้ยคือความแตกต่างเพราะฉะนั้นเราตรวจที่ผู้บริโภคซื้อค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าอันเนี้ยมันก็ทำมานานแล้วมูลที่ผู้บริโภคเองเนี่ยก็ขยายไปจังหวัดต่างๆร่วมมือกันกับองค์กรผู้บริโภคซึ่งอันเนี้ยก็มาสู่การมีสภาองค์กรผู้บริโภคค่ะ150องค์กรที่ไปทำงานเรียกว่าทำให้ค่ะค่ะก็อันนี้ก็ยาวนานค่ะคุณสิริวรรณค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่า20ปีค่ะที่ผลักดันตัวกฎหมายฉบับนี้ค่ะก็30กว่าปีที่ทำโดยไม่มีกฎหมายรองรับ
แต่ทำด้วยใจที่คิดว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้าผู้บริโภคไม่รู้อะไรก็อาจจะกลายเป็นความเสียเปรียบและกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่ผู้บริโภคก็ไม่รู้ตัวว่าเราอยู่ในมาตรฐานที่เสียเปรียบและไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนกว่าจะได้150องค์กรแล้วมารวมกลุ่มกันเป็นสภาองค์กรผู้บริโภคอย่างวันนี้และมีกฎหมายรองรับหลายมิตินะคะเรื่องของกินของใช้นี่ใกล้ตัวเราที่สุดชอบที่คุณสารีพูดคำว่าการตรวจของมูลนิธิหรือสภาองค์กรผู้บริโภคทั้งหลายผู้คุ้มครองทั้งหลายเนี่ยจะไปซื้อจากเชลคือซื้อสินค้าเหมือนผู้บริโภคคนหนึ่งแหละแล้วนำมาทดลองแต่เวลาที่หน่วยรัฐไปตรวจเนี่ยไปตรวจที่โรงงานคุ้นๆคำหนึ่งน้องๆฝ่ายข่าวเศรษฐกิจมักจะพูดเสมอว่าเวลารัฐบาลหรือรัฐหรือหน่วยงานรัฐไม่ได้ว่าในประเทศไทยนะคะโดยภาพใหญ่ๆทั้งโลกเนี่ยจะไปตรวจว่าสินค้าเกินราคาหรือเปล่าสินค้าไม่ดีหรือเปล่าหรือช่วงปีใหม่เราจะได้ยินว่ากระเช้าสินค้าที่คนซื้อหรือแม้กระทั่งช่วงเทศกาลวันสำคัญทางศาสนาชุดสังฆทานทั้งหลายเนี่ยเป็นสินค้าหมดอายุใส่ไปหรือเปล่าแล้วเราก็จะพบว่าข่าวออกว่าจะไปตรวจพอข่าวออกว่าจะไปตรวจก่อนจะไปตรวจจริงๆอีกค่ะที่เหลือคิดเองนะคะพักแป๊บฟังสิ่งที่น่าสนใจโฆษณาของเราเดี๋ยวกลับคุยกับคุณสารีต่อแป๊บเดียวค่ะ